สวัสดีครับผมไทยสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้มีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะครับลูกค้าวันนี้มารีวิวเจ้า Toyota Vios ปี20นะลูกค้ารุ่น Entry นะอยากบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ 690,000 บาทนะครับแต่วันนี้ใครที่ดูมาจาก YouTube นะไทยจะจัดราคาพิเศษให้เลยครับกับเจ้าตัวนี้นะไม่วิ่งเพียง 40,000 กิโลนะครับเป็นเครื่อง4สูบ108แรงม้า 1,500 ซีซีนะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันนิดนึงแล้วกันครับก่อนจะไปโปรโมชั่นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับก็เรียกสีดำแก้วนะลูกค้าแล้วก็เป็นโฉมหน้าใหม่กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสวยมากเลยเป็นสีดำเงานะครับขัดแล้วขึ้นลำนะสวยมากตัวตาไฟจะเป็นตาไฟครอบโครเมียมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟหลอดไฟด้านในนะสวยงามตามท้องเรือนะครับตัว Entry นะตัว Entry ตัวนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้เสริมให้เล็กน้อยนะครับนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าสวยมากๆเลยนะครับตัวล้อจะเป็นล้อกระทะนะลูกค้าตัวนี้เป็นรุ่นต่ำสุดของ Vios ปี20นะครับนะแต่ที่สำคัญคือตัวยางนะครับเป็นยางปี20นะลูกค้าบอกเลยว่าได้ยางตามปีรถนะครับขับกันได้ยาวๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปทรงด้านข้างกันดีกว่าครับตัวนี้เสริมสเกิร์ตมาให้นะครับเป็นสเกิร์ตแดงดำรอบคันนะลูกค้าแล้วก็น้ำจับประตูนะครับจะเป็นตามสีรถนะครับตัวนี้เป็นสีดำก็จะเป็นสีดำเลยนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านท้ายก่อนตัวนี้ท้ายสวยมากๆครับเป็นท้ายตัวไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะครับนะสวยมากเลยตัวนี้เนี่ยรุ่นบอกโตโยต้าชัดเจนนะฮะห้องเครื่องนี่ครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระนะครับบอกเลยว่าไม่มีการแตะต้องอะไรเลยนะครับนะหมุดอยู่ครบทุกตัวนะครับนะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระเรียกได้ว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็จะมีท่อหลอกมาให้นะฮะสองตัวนะสวยงามแบบนี้เลยนะฮะใครเรียกได้ว่าตัวชุดสเกิร์ตนี่ก็แค่30,000แล้วนะครับลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้ที่ถ้ามือหนึ่งก็ต้องซื้อเพิ่ม 30,000 ถ้าไม่มีสเกิร์ตก็ลดไป 30,000 นะครับแต่ของเรานี่เรียกได้ว่าโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะฮะอ่ะให้ดูของนิดนึงครับด้านล่างก็จะเป็นล้ออะไหล่นะฮะแล้วก็จะมีพวกแม่แรงนู่นนี่นั่นนะครับนะเนี่ยล้ออะไหล่ใหม่ๆเลยนะครับปี20ยังไม่ได้ใช้งานอ่ะภายนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับไปโอเคครับเข้ามากันที่ภายในกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าสวยมากๆนะตัวนี้เบาะเขาทำเป็นเบาะหนังนะลูกค้าเบาะหนังกับเบาะหนังสีเบจนะครับตัดกับตัวรถสีดำนะเพิ่มความแปลกไปอีกนะฮะปกติ Vios นี่จะเป็นดำล้วนนะอ่ะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าดิจิตอลทั้งคันเลยนะครับมาอยู่ที่ 40,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนะตัวไฟฟ้าก็จะเป็นกระจกนะฮะนี่สามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับรอบคันนะตัวนี้เรียกได้ว่ามีแอร์แบ็กให้นะครับ2จุดนะตรงพวงมาลัยแล้วก็ฝั่งคนนั่งนั่นเองนะครับเป็นรุ่น Entry นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะลูกค้าหมุนง่ายปรับง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นพวกออปชันต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น AUX เสียบ USB หรือว่าเป็น FM AM นะตัวนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดของ Vios อยู่แล้วให้มานะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้สามารถปรับทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟตัดหมอกนะครับด้านในสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวคาชาร์เจอร์นั่นเองสำหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์ชาร์จในรถนะครับสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือตัวเบาะเขาจะเป็นสีเบจนะครับตัดกับตัวสีรถสีดำแล้วก็หน้าคอนโซลนะครับจะเป็นคอนโซลโครเมียมคาดเทานะครับแล้วก็จะตรงนี้จะเป็นแบบหยาบๆเป็นลายเคปล่านะเพิ่มความเท่นะครับสวยงามมากๆเลยนะตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังครับกว้างขนาดไหนเดี๋ยวนั่งด้านหลังให้ดูกันนิดนึงแล้วกันนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นสีเบจเหมือนกันเลยนะครับสีเบจเหมือนกันเลยใครที่ตัวยาวตัวสูงไม่ต้องกลัวนะครับตัว Vios เนี่ยนั่งได้พอดีนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บเอกสารตรงนี้นะครับนะที่วางแก้วน้ำ1จุดนะครับนะตรงนี้สวยงามมากๆโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านในของ Vios นะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เจ้า Vios ปี20คันนี้นะครับมือ1ขายอยู่ 690,000 บาทนะผมจัดให้ราคาพิเศษเลยสำหรับลูกค้าเงินสดตัดโปรนะครับคันนี้ขายเลย 499,000 บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้เงินผ่อนนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับเฮียใจดีขับฟรีไปเลยครึ่งปีนะครับแล้วใครมาจาก YouTube ไทยนะครับถามหาไทยหรือว่าโทรหาไทยที่เบอร์0945260324นะครับรับไปเลย iPhone 13อีก1เครื่องขับฟรีด้วยแล้วก็ได้ iPhone 13ไปใช้ด้วยนะครับ1เครื่องนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนกับเจ้าVios คันนี้ครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกเรา3เหลี่ยมออโต้สวัสดีครับ